สวัสดีครับชาวราศีธาตุดินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงบายบูพยานนะครับวันนี้ก็จะมาดูดวงหรือทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธาตุดินก็คือราศีพฤษภกันมังกรนะครับผู้ที่มีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์นะครับหรือว่าราศีธาตุดินนะครับก็สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองก็จะเปิดไพ่พยากรณ์ไว้แล้วนะครับเพื่อสะดวกในการรวดเร็วในการพยากรณ์ในช่วงของเดือนนี้นะครับอิทธิพลของดวงดาวของราศีธาตุดินดาวประจำตัวราศีธาตุดินคือดาวศุกร์ดาวพุธแล้วก็ดาวเสาร์นะครับดาวพุธตอนนี้ได้ของราศีกันอยู่ที่ราศีอยู่ราศีตุลนะครับส่วนราศีมังกรเป็นราศีดาวเสาร์คืออยู่ในราศีธนูส่วนราศีพฤษภคือราศีดาวศุกร์นะครับได้โคจรอยู่ในราศีตุลนะครับก็เป็นเกษตรมีดาวที่สถิตอยู่ในราศีธาตุดินเพียง1ดวงนะครับก็คือราศีมังกรเป็นเกตนะครับดาวเกตโคจรอยู่ราศีมังกรทำให้ดาวเกตนั้นส่งอิทธิพลถึงราศีทั้ง3ก็คือพฤษภกันมังกรพฤษภกันมังกรนะครับก็จะสามารถดูคำพยากรณ์ในเรื่องของความรักในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้นะครับอิทธิพลของไพ่พยากรณ์ในช่วงของเดือนนี้นั้นได้เดอะฟูลนะครับอิทธิพลตัวตนของคุณนะครับเป็น The Fool หมายความว่าในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะปลดปล่อยในเรื่องของพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอาจจะอึดอัดนะครับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่สบายใจทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจาก The Fool มีโอกาสได้เดินทางไกลอิทธิพลของดาวเกตเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีมังกรธาตุดินเนี่ยคือตรีโกณให้กับราศีธาตุดินทั้ง3ก็คือพฤษภกันมังกรทำให้ลักษณะของดาวเกตเนี่ยเป็นดาวแห่งต่างชาตินะครับก็อาจจะได้มีเกณฑ์ของการเดินทางไปเที่ยวหรือการไปถิ่นแดนไกลนะครับบางคนก็ทำศาสนาพิธีต่างๆหรือได้ร่วมในเรื่องของศาสนาหรือได้ไปดูในที่ที่โบราณหรือที่ที่ไม่เคยคุ้นเคยมาก่อนก็ได้ก็จะได้ไปเที่ยวในลักษณะแบบนั้นนะครับอิทธิพลของในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นปลอดโปร่งรีแลกซ์มากขึ้นเพราะว่ามันมีในเรื่องของเดทเข้ามานะครับหรือว่ามีในเรื่องของก้าวดับเข้ามาจริงๆเนี่ยก้าวดับมันเป็นอดีตตรงที่ว่าคุณมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์หรือจบในเรื่องของเรื่องราวสิ่งต่างๆที่คุณนั้นคลุ้มเครียดหรือวิตกกังวลใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์หรือจบในลักษณะของการยืดเยื้อทุกสิ่งทุกอย่างลงไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือเป็นในเรื่องของความรักคุณก็มีโอกาสที่จะจบความทุกข์ใจทุกสิ่งทุกอย่างปลดปล่อยพันธนาการไปเลยนะครับแต่มันจะอาจจะว้าวุ่นใจนิดนึงสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นพิเศษเลยตามจริงราศีพฤษภแล้วกันก็ได้รับอิทธิพลดาวเกตเหมือนกันวุ่นวายใจนิดนึงแต่ก็ส่วนมากจะเป็นลัคนามังกรนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะดาวเสาร์อยู่ในเรือนวินาศด้วยก็เลยทำให้ตัวคุณนั้นค่อนข้างจะเก็บกดหรือว่าเครียดกับบางสิ่งบางอย่างที่ยังกระทบอยู่บ้างเป็นราศีที่อาจจะต้องดูแลในเรื่องของสิ่งต่างๆเพราะดาวราหูก็ยังเล็งดาวราหูมาเล็งกับดาวเกตเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการหลงผิดนะครับสำหรับชาวราศีมังกรส่วนราศีกันก็ยังโอเคนะครับส่วนราศีพฤษภก็ถือว่าดีนะครับเพราะดาวประจำตัวเป็นเกษตรด้วยราศีพฤษภถือว่าโชคดีราศีกันก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีได้คู่ธาตุน้ำด้วยนะครับส่วนราศีมังกรอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดหรือว่าในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไปเพราะมีเดทเข้ามาด้วยคือการจบสิ้นความเหลือหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยังไม่ลงตัวหรือมันคาราคาซังกันก็คือมีเดอะสเตนเกิดขึ้นเดอะสเตนเนี่ยมันหมายถึงการบางทีคุณอาจจะเอาแต่ใจเกินไปหรือว่าคุณต้องสะกดข่มในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ้างโดยเฉพาะราศีมังกรเพราะดาวราหูมะเร็งลัคนาและดาวเกตมาร่วมเนี่ยหมายความว่ามันจะใช้อารมณ์มากเป็นพิเศษเลยสำหรับชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังส่วนราศีกันและราศีพฤษภอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการแบบรักๆเลิกๆหรือว่ามีปัญหาที่มันอาจจะมีแบบสิ่งกวนใจจุกจิกใจเข้ามาอย่างที่บอกไปแต่มันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและทุกสิ่งทุกอย่างก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไป
นะครับมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะแต่โดยรวมแล้วก็มีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ทิศทางที่ดีเหมือนกัน The Strength เนี่ยหมายความว่าพยายามใช้ปัญญาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพราะมี Infinity ใช่ไหมครับแล้วก็สิงโตเนี่ยหมายถึงเจ้าป่าคืออุปสรรคปัญหาที่ใหญ่โตคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ขอให้คุณนั้นพยายามใช้สติปัญญาสิ่งต่างๆใครที่รอคอยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีใครที่ยังโศกยังเศร้าหรือยังวิตกกังวลใจกับภาวะสิ่งต่างๆคุณก็พยายามปล่อยใจไปอีกสักนิดหนึ่งคุณก็จะได้พบในเรื่องของการรอคอยเนี่ยจะมีผลในทางทิศทางที่ดีหรือไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยยังบอกหมอว่าใครที่กำลังรอในเรื่องของความรักหรือใครที่กำลังรอในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยากจะให้เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีบางคนถูกบล็อกโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณรู้สึกเครียดกังวลกับความรู้สึกที่มันไม่สามารถปลดปล่อยพัฒนาการเหล่านี้ได้คุณยังต้องรอคุณยังต้องแสวงหาในเรื่องของความสุขความสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะอิทธิพลของ3เหรียญเกิดขึ้น3เหรียญคือการติดต่อสื่อสารกันหรือว่าในลักษณะของการที่ได้รับการเขาเรียกว่าอันติดต่อกับคืนมาสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการรอคอยของคนที่ขาดหายหรือการขาดการติดต่อไปในอดีตคุณมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อกับคืนมาถูกอันบล็อกถูกบล็อกใช่ไหมครับก็จะเป็นอันบล็อกก็คือหมายว่าเขาก็จะไม่บล็อกคุณแล้วเขาก็จะเปิดให้คุณนั้นเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณอีกครั้งนึงก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะว่ามันมีลักษณะของการรอคอยนั้นจบสิ้นไปแล้วเนาะการรอคอยมีโอกาสจบสิ้นแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ตรงที่ว่ากลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับขอให้คุณนั้นพยายามปล่อยใจแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะมาแล้วมันมีไพ่หนึ่งหมายขึ้นมาก็หมายถึงว่าpassionความรักความปรารถนาของคุณนั้นกำลังรุกโชนเลยหมายถึงว่ากำลังแบบมี power มี energy ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังมาเลยนะครับเพราะอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นไปกลุ่มกับดาวโดยเฉพาะราศีกันแล้วก็ราศีพฤษภนะครับเพราะว่าได้ดาวศุกร์กลุ่มกับดาวพุธเนี่ยเพราะดาวพุธเนี่ยถอยหลังจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีตุลถอยหลังดาวพุธถอยหลังนะครับทำให้ความวาวุ่นใจความวิตกกังวลใจของชาวราศีกันก็ยังคงมีอยู่แต่ดาวพุธกับดาวศุกร์นั้นรวมกันได้คู่ธาตุน้ำคือได้รับในเรื่องของเสน่ห์เมตตาหรือในเรื่องของการสัมพันธ์ passion ต่างๆของดาวของลัคนาพฤษภและลัคนากันเนี่ยจะได้รับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันได้ดั่งใจมากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังนะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาจะต้องเป็นที่หนึ่งในใจของคุณเสมอไปในช่วงของเดือนเนี่ยเพราะมันมีหนึ่งไม้เท้าคือคุณอาจจะแบบคิดและปรารถนาที่ว่าเขาจะต้องเป็นของฉันเขาจะต้องแบบว่ารักฉันเขาจะต้องแบบอยู่กับฉันหรือว่าเขาจะต้องเลือกฉันอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบอะไรที่จะต้องมีคำว่าต้องคือมันเป็นเหมือนกับว่าคุณเอาความยึดติดของตัวคุณหรือ passion ของคุณเนี่ยหนึ่งไม้เท้าคือ passion หรือความต้องการของคุณเนี่ยไปยัดเยียดให้คนอื่นนะครับคุณทำไม่ได้หรอกถ้าเกิดคุณทำคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับวิตกกังวลใจถึงแม้ไพ่จะบอกว่าดีแค่ไหนแต่มันก็ยังมีข้อที่เสียตรงที่ว่าคุณไม่สามารถเร่งรัดความสัมพันธ์ลงสิ่งต่างๆหรือเร่งรัดอะไรทุกอย่างให้มันได้ดังใจคุณได้เพราะถ้าเกิดคุณเร่งรัดคุณก็อาจจะเกิดลักษณะของเดดสเตรนท์เนี่ยคือคุณไปข่มเขามากเกินไปถ้าคุณใช้ในเรื่องของไฟหรือกำลังกายกำลังใจของคุณนั้นใส่ไปมากขึ้นมันอาจจะทำให้ตัวคุณนั้นต้องมาระหองระแหงกับคู่อีกครั้งนึงนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองในทิศทางที่ดีได้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีกุมกับดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรใหญ่คู่อุปถัมภ์อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาได้นะครับก็ขอให้อดทนรอแล้วก็เปิดใจทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีสำหรับใครที่วิตกกังวลใจก็ทิ้งมันไปซะนะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาใจกันพยายามเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวไปถ้าคุณไม่หยุดหรือคุณยังต่อต้านกับเขาอยู่เนี่ยระวังนะครับเนี่ยคุณยังต่อต้านเนี่ยมันเกิดความระหองระแหงบางทีมันก็จบความสัมพันธ์ลงไปได้นะสำหรับใครบางคนที่อาจจะกำลังต่อต้านกับในเรื่องของคู่ครองอยู่นะครับ
คือเข้าใจแหละว่ามันทําใจยากเนาะเพราะว่าใครๆก็รักใครๆก็ห่วงของตัวเองแต่บางทีการยึดติดในเรื่องของความรักเกินไปอ่ะคือความรักมันไม่ใช่เจ้าเข้าเจ้าของนะครับคือเราไม่สามารถไปบังคับให้ใครมารักเราได้เหมือนที่เราอ่ะไม่สามารถตัดใจกับเขาได้มันก็ฉันใดก็ฉันนั้นน่ะเราควรปรับทัศนคติและมุมมองนะครับอย่ามัวแต่ขังตัวเองไว้กับความรู้สึกที่ฉันอยากจะได้ฉันอยากจะมีเกินไปสุดท้ายมันก็กอดได้แค่แต่ความรู้สึกกอดได้แต่ความว่างเปล่านะครับพยายามเติมความรักความสัมพันธ์ของคุณเพราะตอนนี้มันได้ก้าวถ้วยแล้วอิทธิพลของพุธศุกร์เนี่ยโคจรอยู่ในราศีตุลเนี่ยเป็นเกษตรเนี่ยส่งอิทธิพลให้กับชาวราศีกันและราศีพฤษภค่อนข้างดีส่วนราศีมังกรก็ได้รับอิทธิพลตรงนี้บ้างแต่ดาวราศีมังกรยังต้องระมัดระวังในเรื่องของเพศตรงข้ามนิดหนึ่งนะครับเพราะเก้าถ้วยเนี่ยมันหมายถึงว่ายังมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนมันยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขายังพูดไม่หมดหรือยังปิดบังกับตัวคุณได้นะครับคุณก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยเพราะมันอาจจะเป็นลักษณะของความเป็นลักษณ์ได้อยู่อิทธิพลของที่บอกว่ามันเป็นลักษณ์เพราะเก้าถ้วยคือการยังไม่ค่อยชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเขายังเอาผ้ามาปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วโชว์แต่ในศักยภาพของสิ่งที่ดีของเขาคืออาจจะมีความรักที่ดีก้าวถ้วยคือความรักที่ดีนะแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ชัดเจนเพราะมันมี3เหรียญและก็3ถ้วยเกิดขึ้น3เหรียญคือการติดต่อระหว่างคุณกับเขาและอีกคนหนึ่งมันเป็นการติดต่อ3คนคือคู่ของคุณอาจจะติดต่อใครใดคนหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามาเพราะมี3ถ้วยด้วยหมายความว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของมือที่3หรือบุคคลที่3เข้ามาพัวพันแต่คุณก็ต้องไม่ต้องวิตกกังวลใจมากเกินไปนะครับเพราะมันมี9ดาบเนี่ยหรือใครที่วิตกกังวลตรงที่ว่าเขามีอยู่แล้วเนี่ยหรือมั่นใจเลยว่าเขามีเนี่ยเพราะเขาประกาศเลยว่าเขามีอีกคนนึงรอการจบความสัมพันธ์กับตัวคุณก็พยายามหยุดนิ่งสยบความเคลื่อนไหวรอไปก่อนนะครับรอไปก่อนเนาะ7เหรียญเนี่ยคือยังไงก็ยังมีการออกดอกออกผลที่ดีต่อความรักของคุณจริงๆไม่ใช่ว่าเขามีคนอื่นแปลว่าเขาไม่รักคุณหรอกแต่เพราะมันเป็นอาจจะเป็นเพราะเขาหลงผิดก็ได้โดยเฉพาะราศีมังกรพระดาวราหูเล็งนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่แปลว่าต้องรอความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ต้องปรับให้เข้ากันอะไรประมาณเนี้ยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็มีโอกาสที่จะลงตัวได้ถ้ามันไม่ใช่ก็จบมันไปเถอะครับเพราะการอยู่3คนบางทีอ่ะมันเจ็บปวดใจมากกว่าการอยู่การที่ไม่มีความรักซะอีกดังนั้นน่ะพยายามปล่อยวางซะอย่าไปยึดติดเลยเพราะมันมี3ถ้วยขึ้นมาคือหมายความว่าของคน3คนมันไม่โอเคแล้วนะครับยังไงก็พยายามปล่อยใจไปให้เป็นอิสระซะสำหรับใครที่โสดนะครับมีโอกาสที่ได้เจอคนรักคู่ครองจากงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้กันงานแต่งงานต่างๆนะมีโอกาสที่จะได้รับความรักแบบเนี้ยนะครับก็เป็นไปได้เนาะ3เหรียญคือคุณอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณอาจจะมาในลักษณะของการงานและลักษณะของการเจอกันในเรื่องของงานปาร์ตี้อย่างที่บอกไปหรืองานเลี้ยงงานฉลองต่างๆคุณก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเฉลิมฉลองได้ไปงานแต่งงานมากขึ้นการเข้างานอีเวนต์ต่างๆมากขึ้นหรือการได้รับร่วมในเรื่องของการรับสิ่งต่างๆที่ดีอาจจะเป็นปริญญาก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเรียนสอบการแข่งขันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ด้วยดีหรือสิ้นสุดการรอคอยที่คุณนั้นปรารถนาก็มีโอกาสที่เขานั้นจะให้ความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อการกลับมาของคู่ครองคนรัก Wheel of Fortune เกิดขึ้นกับ3ถ้วยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณนั้นต้องการสิ่งที่คุณนั้นอาจจะน้อยในอดีตที่ผ่านมาคุณมีโอกาสที่จะได้รับความรักนั้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก3ถ้วยและวงล้อแห่งโชคชะตาแต่ไม่ทุกคนนะครับอาจจะเป็นแค่บางคนที่อาจจะได้ลักษณะของการกลับมาของคู่ของคนรักนะครับยังไงก็พยายามค่อยๆปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันก็คือไม่ใช่ของเรายื้อเท่าไหร่มันก็แค่เขาเรียกว่าอะไรล่ะยื้อได้แต่ไม่มีความสุขอ่ะคุณก็ผมว่ามันไม่ควรที่จะอยู่นะครับเราควรที่จะปล่อยความสัมพันธ์นั้นไปแต่ถ้าเกิดยื้อแล้วอยู่ได้ก็โอเคเนาะก็ถือว่าดีแต่ถ้ามันยื้อไม่ได้สุดความสามารถแล้วก็ปล่อยเข้าไปเถอะ
ยังไงมันก็ยังมีความสุขความรักความหวังที่ยังสามารถที่จะมีใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งมีการจบความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะคนใครที่จบความสัมพันธ์หรือใครที่โสดก็มีโอกาสที่จะได้ความรักเข้ามาเหมือนกันอาจจะมีคนเข้ามาติดต่ออย่างที่บอกไปจากงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานแต่งงานของเพื่อนงานแต่งงานของเพื่อนอาจจะเป็นการพบรักเริ่มต้นความรักของคุณอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีคนเข้ามาคุยกับตัวคุณมันเป็นวงล้อวัฏจักรของการจบสิ้นแล้วก็การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็น Wheel of Fortune นี้ก็ได้หรือเขาอาจจะกลับมารักคุณติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันก็ได้นะครับสำหรับชาวธาตุดินก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ